3นะครับผมนะหลังจากที่เราไปเจาะลึกเรื่องราวของนาธานโอมานกันมาก็ตอนนี้ถูกจับไปแล้วนะครับก็คงจะรู้ตอนนี้เพื่อนๆคงจะรู้บทสรุปแล้วแต่ว่าตอนนี้มาถึง1เรื่องดีกว่าที่ปีที่แล้วน่ากลัวมากสยองสุดๆ31ธันวาเออกำลังฉลองปีใหม่กันอยู่เลยยังร้อนเนี่ยเกือบมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเกือบไปใช่ผมเกือบไปที่นั่นครับไปเป็นพิธีกรที่นั่นเลยครับเป็นพิธีกรเลยเหรอเป็นพิธีกรเลยครับจริงดิคือซานติก้าครับครับก็คือซานติก้าเนี่ยเจ้าของคือพี่เสือขาวพี่ขาวพี่ขาวครับครับก็คือผมเนี่ยไปเป็นพิธีกรให้กับซานติก้ามาครึ่งปีใช่ไหมเป็นประจำเลยทุกวันพุธอะไรตอนนั้นน่ะก็คือแล้วค่ำคืนนั้นเนี่ยพี่โทรมาแล้วคือก่อนหน้ามันเดือนนึงมาทำพิธีกรที่ซานติก้าหน่อยวันปีใหม่ปรากฏว่าพี่ก็มีร้านฮอปอยู่ที่ RCA ที่นึงครับแล้วผู้จัดการที่ฮอปอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยเขาอยากได้ผ้ากุ้งงั้นเอาผ้ากุ้งไปทำที่ฮอปแล้วกันก็เลยโทรตามเพชรจ้าภูมิไปอยู่ที่ซานติก้าผมเลยไปทำที่ฮอปนะครับก็เป็นเจ้าของเดียวกันซึ่งในค่ำคืนนั้นเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าไฟไหม้ซานติก้าตายเป็นเกือบร้อยผมไม่ได้ทวงนะครับผมก็ยังไม่ได้ตังค์จากค่าวันที่31วันนั้นเลยจริงเหรอฮอปเหรอครับที่ฮอปครับเพราะว่ามันฉุกละหุกไปหมดอ๋อคือมันคือเดียวกันได้ปะคือเป็นของเดียวกันเลยอ๋อเหรอคือผมไม่ทวงนะแต่ผมให้ผมไม่เอาแล้วถือว่าผมช่วยเฮียไปถือว่าเฮียก็ซวยเหมือนกันเพราะเจอเรื่องนี้สงสารเฮียมากสงสารเฮียมากเฮียแบบเฮียวุ่นวายมากแล้วตอนนี้วุ่นวายไหมครับอะไรครับเงินนะครับก็ขาดอยู่นะครับนะครับอันนี้คือเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดอีกถูกความจริงมีหลายเรื่องนะมีเยอะเลยพี่เรื่องที่ไม่อยากให้เกิดส่วนตัวไหมเรื่องส่วนรวมมันเยอะแล้วได้เรื่องส่วนตัวบ้างดีกว่าได้เลยเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดนะครับเรื่องอะไรครับฝากบอกผ่านน้องๆพิตตี้โอ้พูดเลยนะครับว่าเลิกโทรมาได้แล้วเรื่องของเราจบลงไปแล้วนะครับพอดีมอเตอร์โปรผมไม่ได้ไปพี่ไปมาปะไปมาครับเป็นไงบ้างเอาเรื่องอะไรล่ะครับเอาเรื่องที่พี่อยากนำเสนอผู้ชายผมเห็นตาคุณผมรู้แล้วครับคุณอยากถามเรื่องอะไรที่ผู้ชายดูอยู่ก็เยอะเขาก็อยากจะรู้สิ่งที่เขาไปมอเตอร์โปรครับรถ2อย่างรถอันดับคันรถนี่นวัตกรรมเป็นไงบ้างนวัตกรรมแหลมมากแหลมมากก็ขายกันกระจายเละเทะเห็นว่ายอดจองนี่โอ้โหแต่ละบูธเป็นร้อยคันหมื่นคันเลยใช่ไหมหมื่นสองพันคันครับแบบเยอะมากครับผมคนไทยรวยมากแล้วก็อีกสิ่งที่เขาไปดูกันคือ prettyผมมีข้อมูลบางส่วนครับ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 หนึ่งนะครับเหรอมีข้อมูลด้วยเนี่ยติดมาครับอุ้ยเดี๋ยวเขาบอกซูบารุป่ะอะไรฮะโอ้ซูบารุนี่คือเรื่องของรถลาเนี่ยผมติดตัวตลอดครับหนังสือรถอะไรพวกนี้ตลาดรถครับผมติดตัวตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็หนังสืออีกเล่มนึงที่ต้องมีนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องรถเหมือนกันต้องมีเลยนะครับสื่อสู่นี่แต่ขอให้ดูยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อหลักนะครับซูบารุเนี่ยนะครับลูกแพรู้จักเหรอครับเขาก็ขึ้นชื่ออยู่เนี้ยลูกแพไหนครับชื่อแพเร็วจริงๆครับคนนี้เนี่ยคือแทบล้นน้อยโหน่งน้อยโหน่งครับผมน้อยโหน่งนะครับนี่ลูกแพนี่ครับลูกแพครับคือเฮ้ยแล้วเนี่ยที่เป็นฝาแฝดอะไม่เจอเอาไม่มาตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตาไม่เจอไม่เจอคือผมจะบอกว่าครับทำไมคุณรู้ดีจังวะรู้จักอย่างชื่อเลยหมดเลยตุ๊กติ๊กมีใครเหมือนคนอื่นอ๋อไม่อยู่รู้จักก็คือแบบว่ารู้จักเฉยๆตามงานครับคือสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดคืออะไรรู้ไหมครับอะไรครับพิตตี้เนี่ยจะบ่นกันมากว่าจะเจอพวกโรคจิตโอ้โรคจิตแบบว่ากล้องเนี่ยครับคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณไปงานมอเตอร์เอ็กโปไปถ่ายพิตตี้หรือคุณไปแข่งรถ F1 กันกล้องอ่ะมันซูมแบบมันจับทุกความเคลื่อนไหวอ่ะมันเร็วมากกล้องแบบนี่ขนมาถ่ายจรวดตั้งไฟกันหรือเปล่ามันคือนี่เขาเฉยๆอ่ะกล้องนี้ตั้งง่ายๆก็พอแล้วนี่แบบโอ้โหผมเห็นแล้วแบบดึงแบบตัวพิตตี้ถ้าจะเข้ามาในเลนเลยนะฮะคือแบบขนาดนั้นอะแล้วบางคนก็นอนกับพื้นถ่ายอ่ะเฮ้ยมีนอนเงี้ยอ๋อเป็นมุมเสริมแล้วก็แบบถือกล้องเงี้ยคือสมมตินี่เสื้อเรื่องๆเงี้ยถือเงี้ยเป็นคุณล่องเลยก็ไม่รู้ไม่แต่อันดับแรกครับผมขอนั่นคืออันดับแรกเนี่ยก็คงโทษไม่ได้อยู่แล้วในส่วนของเหล่าตากล้องทั้งหลายอันนี้เปิดบ่อยครับหน้ากากไม่หลุดโอเคงั้นวางไว้ตรงนี้ไม่อยากครับอยากครับอยากเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวไม่ห่วงเดี๋ยวไปแค่โชว์ให้ดูคืออันดับแรกเนี่ยก็คือว่าไอ้พวกตากล้องเนี่ย
คือมันก็จะมีพี่ที่เขาคือผมพอจะรู้ว่ามีพี่ที่เขาเป็นตากล้องคนดีก็มีว่าคนดีเนี่ยมีเยอะแต่ส่วนมากคนดีไม่ค่อยมีที่อยู่นะครับ ขอบคุณมากครับผมไม่แล้วก็คือบอกว่ามันก็จะมีไอ้พวกที่แบบว่ามาเพื่อจุดประสงค์นี้เลยมีก็มีเยอะแต่เราก็ต้องยอมรับกันหน่อยไหมว่าก็ด้วยชุดอ่ะอ๋อไปล่อเขาเองอะไรอย่างเงี้ยเหรอด้วยชุดด้วยไหมอ่ะอันนี้ตรงจุดนี้เราก็ต้องยอมรับด้วยปะใช่แล้วก็คือบอกว่าถ้าสังเกตดูคนนี้ก็ FHM คนนี้ก็ FHM เพราะฉะนั้นก็คือเขาจะไม่มีปัญหากับการที่จะต้องถอดเถิดหรือว่าแบบใส่อะไรที่อาจจะเซ็กซี่คือต้องใช้คำว่าเซ็กซี่แต่คือเราไม่ได้บอกลามกไงใช่ปะเออแต่ก็คือบอกว่าคือคนอื่นเนี่ยอาจจะซวยกับคนที่แบบว่าอาจจะฉันก็มิดชิดคุณจอนก็จะพูดว่าในปีต่อไปเนี่ยชุดแบบนี้อยากใส่อีกได้ไหมครับไม่ใช่ไม่มีอีกต่อไปไม่ใช่ก็คือว่าจูงกระเบนไม่ใช่นุ่งเสื้อหนาวไม่ใช่ คือจะบอกว่าถ้าเกิดไม่อยากให้เป็นประเด็นว่าฉันจะมาถูกถ่ายคว้านลึกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเอ็กมากก็โทษใครไม่ได้ไงอ๋อเออใช่ป่ะล่ะแต่ตากล้องเนี่ยผมไม่ด่านะเพราะว่ารูปที่เขาไปโพสในเว็บต่างๆเนี่ยผมก็ตามดูขอบคุณมากเดี๋ยวต้องมาเจาะลึกประเด็นลำไยโอ้โหโอ้โห4ปีมาแล้วครับถ้าใครดูคลิปลำไยคือคลิปตั้งแต่คลิปแรกมันยังอยู่ครับนะฮะ4ปีแล้วแต่มันยังไม่จบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อคลิปหน้าครับโอ้ยเศร้าอะไรเนี่ย